ไรอ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเหตุการณ์บ้านเมืองวันนี้แค่3เดือนที่เราบอกว่ายังไม่ได้นายกวันนี้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า3เดือนนี้ปั่นป่วนหมดมีคนยืนยันแล้วยืนยันอีกว่ายังไงเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นนายกคนที่ได้เป็นนายกคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณขนาดว่าข่าวออกมาแล้วว่าทักษิณกลับมาแน่ก็ยังมีกูเลอะความจริงเป็นกูรูนะตอนหลังนี่เป็นกูเลอะแล้วก็บอกว่าทักษิณไม่มาหรอกไม่มีทางกลับได้บางคนเสนอถึงขนาดว่าเศรษฐาเนี่ยเขาหลอกไปเลือกนายกก่อนแล้วก็ไม่ได้แล้วจะเป็นอุ้งอิงแต่สุดท้ายจะกลับไปเป็นประวิตรความสับสนเหล่านี้3เดือนที่ผ่านมาแต่เมื่อวันที่22โอ้โหกล้องโทรทัศน์แบ่งงานกันไม่ทันเช้าถ่ายทอดสดคอยอยู่ที่สนามบินดอนเมืองสายนิดหนึ่งคอยอยู่ที่สันติกาพอเริ่มใกล้เที่ยงคอยอยู่ที่สภาวันนี้ที่อเมริกาก็ตื่นเต้นด้วยครับเรามีรายการถ่ายทอดสดขณะนี้แต่ว่าเวลาอาจจะต่างกันหลังจากที่ทักษิณมาแล้ววันนี้พี่น้องคนรักประชาธิปไตยหลายสีนะครับมีทั้งสีแดงสีส้มปนๆกันอยู่อย่างนี้ครับก็มีความเห็นต่างกันบ้างก็ธรรมดาดังนั้นเหตุการณ์ในเมืองไทยเป็นอย่างไรเหตุการณ์ในอเมริกาก็คล้ายกันวันนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือดีใจจบสักทีเว้ยบ้านเมืองจะได้เดินหน้าส่วนใครจะเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ดังนั้นวันนี้ครับเราก็มีเพื่อนๆคนไทยผู้รักประชาธิปไตยจะเรียกว่าคนไทยก็ได้หรือจะเป็นอเมริไทยก็ได้แต่มีความห่วงใยบ้านเมืองอยู่ทุกคนได้ข่าวเหมือนกับคนไทยในประเทศทุกคนดีใจที่เดินหน้าได้บางคนอาจจะดีใจว่าเออทักษิณกลับมาสักที17ปีแล้วไปยากลำบากอยู่บางคนอาจจะดีใจว่าเศรษฐาได้สักทีเพราะชอบเพื่อไทยบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ที่ดีใจไม่ได้ชอบเพื่อไทยมันจะได้เดินสักทีเพราะว่าปวดหัวกับกูรูทั้งหลาย3เดือนที่ผ่านมาปวดกระบาลทายผิดทายถูกปั่นป่วนไปหมดวันนี้เรามาชุมนุมกันนะครับก็เป็นธรรมชาติของคนไทยที่นี่มีอะไรเวลามีอะไรใครสิทธิ์ในประเทศไทยก็จะมีการนัดชุมนุมกันและปรึกษาหารือกันดังนั้นวันนี้ที่ลอสแองเจลิสครับก็มีการนัดหมายหลังจากได้ทราบผลทราบข่าวท่านทักษิณกลับมาแล้วปลอดภัยทุกคนก็เป็นห่วงผมก็เคยบอกว่าไม่ต้องห่วงท่านทักษิณเขามีข้อมูลมากกว่าเราไอเราน่ะเป็นห่วงเขาแต่เขาก็ห่วงตัวเขาเหมือนกันเอาละครับวันนี้ก็จะเรียกว่าหมดห่วงหายห่วงหรือจะห่วงใหม่ก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันก็เลยอยากถือโอกาสนี้นะครับให้อเมริกาไทยในลอสแองเจลิสถ่ายทอดความคิดไปถึงพี่น้องในคนไทยในประเทศไทยและพี่น้องประเทศไทยทั่วโลกเพื่อที่จะได้เรียนรู้สถานการณ์ร่วมกันเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมานี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นวิกฤตแต่ผมถือว่าเป็นการเปิดมหาวิทยาลัยทางการเมืองเพื่อจะให้คนไทยระดมคนไทยเข้ามาเรียนรู้ว่าการเมืองของเรามีปัญหาอะไรไอ้ที่ว่าเสียงข้างมากทำไมไม่ได้เป็นเสียงข้างน้อยถึงได้เป็นหักหลังกันไม่หักหลังกันแล้วก็มีการนำเสนอปั่นป่วนไปหมดคนไทยก็จะได้เรียนรู้เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริการ้อยกว่าปีมาแล้วเพราะอเมริกาเขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมา200กว่าปีเขาผ่านมรสุมอย่างนี้มาเยอะจนกระทั่งคนรู้หมดครับทุก4ปีเลือกตั้งเวลาใครชอบพรรครีพับลิกันดู Fox News ทำไมดูล่ะก็กูชอบรีพับลิกันใครชอบเดโมแครตดู CNNแต่บ้านเรานี่ดูไม่ได้เพราะว่าแต่ละช่องนั้นมันหลอกว่ากูเป็นกลางครับ
แต่จริงๆโทรทัศน์เมืองไทยมันมีสปอนเซอร์ใหญ่ๆอยู่ทั้งนั้นแต่ประเทศไทยเขาบอกนักการเมืองห้ามเป็นเจ้าของโทรทัศน์ก็ขนาดพิธาไม่ได้เป็นเลยถือหุ้น ITV ที่ถูกปิดไปแล้วก็ยังจะมีความผิดแต่อเมริกาเชิญเลยครับนักการเมืองไหนจะลงทุนช่องไหนเชิญประชาชนรู้เองแล้วเขาดูแล้วเขาก็ใช้ดุลพินิจเองวันนี้อยากจะให้พี่น้องคนไทยได้ลองดูสุนัยทีวีแล้วใช้ดุลพินิจเองครับและสุนัยไม่เคยปฏิเสธใครนะครับผมเป็นเพื่อไทยครับไปสมัครสมาชิกเหรอเปล่าครับเขาไม่ให้สมัครครับทำไมไม่ลาออกก็ไม่รู้จะลาออกที่ไหนครับก็เป็นผู้แทนเขามา10-20 ปีดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับในเรื่องราวของเหตุการณ์ในบ้านเมืองรู้สึกยังไงนะครับใครจะมาก่อนครับเชิญครับท่านแรกเอาเลยโอเคอ้าวเชิญครับอาจารย์นายบอกว่าเป็นเพื่อไทย ผมก็เพื่อไทยเหมือนกันนะครับและเชียร์เพื่อไทยมานานเชียร์ทักษิณมานานแต่ว่าความกังวลหลังจากที่ได้นายกคนที่30ซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยก็ดีใจครับดีใจมากๆเลยว่าต่อไปนี้โครงการต่างๆที่เพื่อไทยเคยประกาศไว้จะได้มีการเอาไปปฏิบัติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยแต่ที่เป็นห่วงคือว่าเพื่อนฝูงของเราที่เป็นก้าวไกลมั่งเป็นเพื่อไทยมั่งจะกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างไรเพราะระหว่างการเลือกตั้งระหว่างหลังจากการเลือกตั้งและมาถึงปัจจุบันนี้ต่างแต่ความคิดต่างแต่ความเห็นแล้วก็มองหน้ากันไม่ติดหลังจากนี้ไปจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่และที่เป็นห่วงคือฝ่ายประชาธิปไตยพรรคหนึ่งจะเป็นฝ่ายค้านส่วนฝั่งประชาธิปไตยฝั่งหนึ่งจะไปเป็นรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยจะไปค้านฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันจัดทำกันได้ยังไงและจะแตกกันไปถึงไหนเพราะฉะนั้นสังคมของไทยเนี่ยต่อไปจะสุขหรือจะทุกข์ก็คงขึ้นกับประชาชนที่จะตัดสินใจและก็ขึ้นกับพรรคที่จะไปบริหารประเทศว่าจะนำความผาสุกมาให้ประชาชนได้เห็นได้อย่างไรในขณะที่พรรคประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งก็จะค้านและจะค้านอย่างหัวชนฝาซึ่งผมก็แปลกใจว่าเราอยู่ในอเมริกามานานถ้ามีการเลือกตั้งเสร็จแล้วใครแพ้ชนะเขาก็จับมือแสดงความดีใจด้วยกันและหันหน้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศของตัวเองแต่ไม่ใช่ประเทศไทยตอนนี้นะครับไม่มีการแสดงความดีใจจากพรรคที่จะเป็นฝ่ายค้านต่อรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งที่พรรคยกตัวอย่างก้าวไกลเรียกร้องเสมอหลังจากการเลือกตั้งว่าทำไมพรรคนู้นพรรคนี้ไม่แสดงความดีใจกับพรรคตัวเองที่ได้ชนะมาที่หนึ่งถ้ายังจำได้เนี่ยถ้าจำไม่ได้ก็หันไปรีวิวเทปใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยต้องกังวลและต้องดูว่าพรรคที่ดีบริสุทธิ์ต่างๆหรืออ้างตัวว่าบริสุทธิ์ดีกว่าคนอื่นนั้นคงจะต้องเสียสละมากกว่าคนอื่นจะต้องมาสร้างความสามัคคีให้ประเทศมากกว่าพรรคอื่นๆมากกว่าพรรคที่ตัวเองบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เก่งพออันนี้เป็นความกังวลนะครับไม่ได้ว่าพรรคไหนแต่กังวลว่าสังคมไทยจะกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างไรตอนที่เราพูดว่ามีประเด็จการกับมีฝั่งประชาธิปไตยเรายังไม่แตกแยกกันขนาดนี้เราวิจารณ์เฉพาะตัวหัวผู้นำของแต่ละฝ่ายนี่ในขณะที่เราเป็นประชาธิปไตยด้วยกันเราแตกแยกกันไปถึงสมาชิกถึงผู้สนับสนุนของพรรคแต่ละพรรคที่แตกต่างกันผมอยากเห็นไม่ว่าท่านจะเป็นก้าวไกลที่ก้าวไกลที่จะด้านกว่าหรือจะเป็นเพื่อไทยที่ด้านน้อยกว่าแต่ก็คงจะต้องกลับมาเพราะว่าคำว่าด้านกว่าหรือด้านน้อยกว่าเนี่ยมันมาจากคำที่นักการเมืองพูดกันมานะครับหรือว่าเราเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอันนี้ผมว่าเรากลับมาพิจารณากันดูอีกทีว่าประชาธิปไตยมันมีลำดับขั้นหรือเปล่าความหน้าด้านมันมีลำดับขั้นหรือเปล่าและจะหน้าด้านมากกว่าเนี่ยมันจะด้านไปถึงไหนครับผมตั้งคำถามนิดหนึ่งพี่ชาวเนี่ยครับก็เป็นอเมริกันมานานแล้วครับผมลงคะแนนก็หลายครั้ง
นั่งนี่ก็ได้ครับถ้าเมื่อยไม่เมื่อยครับแต่ว่าเนี่ยลงมาคะแนนมาหลายครั้งเห็นการเลือกตั้งอเมริกามาก็หลายครั้งพอทันทีอีกรีพับลิกันชนะเดโมแครตก็บอกโอ้คงเกตูเรชั่นครับแต่ว่ามารอบนี้นะพอเดโมแครตชนะทำให้คงเกตูเรชั่นด้วยอันนี้มันเป็นข้อยกเว้นพิเศษก็อยากจะถามนิดนึงว่าในเมืองไทยก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ผมไม่ได้คิดว่าคนอเมริกันนี่พูดจริงนะเขาอาจจะคองเกตูเรชั่นตามประเพณีก็ได้แต่ได้ทราบข่าวครั้งสุดท้ายว่าพอเศรษฐาได้นี่ท่านพิธาไม่ได้คองเกตูเรชั่นด้วยให้ท่านตอบอาจจะไม่ไปทำแต่ท่านตอบก่อนก็แล้วกันผมจะตอบอย่างนี้ครับว่าผมคิดว่าไมโครโฟนใกล้หน่อยครับผมคิดว่าฝั่งก้าวไกลน่าจะมีสปิริตอย่างน้อยแสดงความดีใจถึงแม้นแสดงคอนแกรทูเลชั่นจะมาจากใจหรือไม่จากใจก็ตามแต่มันเป็นธรรมเนียมที่ต้องคอนแกรทูเลชั่นให้นานาระยะประเทศเขาเห็นว่าประเทศนี้มันมีอารยะว่าฝ่ายรัฐบาลเมื่อได้เป็นรัฐบาลฝ่ายอื่นก็คงจะหน้าที่จะแสดงความดีใจหรือคอนแกรทูเลชั่นเพื่อจะร่วมกันพัฒนาประเทศของตัวเองต่อไปแต่เท่าที่เห็นนี้ไม่มีคอนแกรทูเลชั่นนอกจากมีแถลงการหรือคำพูดที่กันแน่กันแหนติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่ยกแรกจะไปแล้วจะพังจะอะไรมากมายซึ่งมันเป็นที่ลำบากใจและเป็นที่เสียใจของคนจำนวนหนึ่งผมเสียใจนะครับที่ได้ฟังอย่างนี้เพราะประเทศเราจะไปยังไงอย่าเพิ่งถอยไปไกลครับเดี๋ยวคนจะว่าเอ๊ะพอพูดถึงว่าก้าวไกลหลบกล้องเลยอ้าวผมไม่ได้ว่าก้าวไกลเพื่อนผมก้าวไกลไปหมดแล้วผมเหลือเพื่อนไทยอยู่มีใครจะโต้ไทยก้าวไกลสักคนไหมครับมีไหมไม่คือว่าคุณพี่มีไหมไม่มีแล้วอ้าวงั้นต้องเชิญตรงนี้เลยครับหรือจะนั่งตรงนี้ก็ได้แต่ต้องส่งไมโครโฟนไปให้หน่อยอ้าวมาคุณมาแล้วมาแล้วเชิญครับนี่เราเปิดฟรีเวทีเลยนะครับคุณอ๋องอ้าวเชิญครับมาไม่เป็นไรครับอ้าวยืนตรงไหนก็กล้องหันได้กล้องเรามีรีโมทคอนโทรลครับสวัสดีครับผมชาวไทยในอเมริกาครับเชิญครับเชิญนั่งคือระบบการเมืองอ่ะ politics ขอโทษครับนั่งนี่ก่อนจะได้เห็นทั้งหน้าครับแหมมันก็ต้องมีสองฝักสองฝ่ายครับผมถ้ามีฝ่ายเดียวมันก็เป็นเผด็จการมันต้องมีว่าฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยสีสันทางการเมืองมันถึงจะเกิดมันจะเป็นดุลทวงอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนที่ชนะก็อย่าดีใจมากจนเกินไปครับที่แพ้ก็อย่าเสียใจมากจนเกินไปครับนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของปุถุชนดีใจกับเสียใจมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะเกมการเมืองของบ้านเรามันจบด้วยการเลือกตั้งเราได้นายกเราได้ผู้แทนเราได้สภาเราได้ประชาธิปไตยก็ยังไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อไว้บ้างว่าอย่าดีใจมากจนเกินไปอย่าเสียใจมากจนเกินไปแล้วก็แบ่งรับแบ่งสู้ไว้บ้างอย่าฝากความหวังไว้กับนักการเมืองมากจนเกินไปครับถ้าเราฝากไว้มากจนเกินไปแล้วเราจะไม่เหลืออะไรนะถ้าไม่ฝากความหวังกับนักการเมืองแล้วไปฝากที่ไหนครับฝากไว้ที่ตัวเราเองสิอ๋อเชื่อมั่นตัวเราตัวเราเองครับเรากินเราก็อิ่มเราไม่กินเราก็หิวอ๋อครับผมทีนี้ผมจะขออนุญาตสวมวิญญาณเพราะไม่มีใครพูดแทนก้าวไกลนะมีบางท่านบางอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบอกแตกกันสิดีไม่ต้องไปดีกันหรอกตรงข้ามกับท่านนะแต่เขาบอกว่าพอแตกกันแล้วนี่ต่อไปจะได้แข่งขันกันทำงานก้าวไกลก็ไปเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพตัวเพื่อไทยเองก็ถูกเล่นงานหนักก็ยิ่งต้องทำงานหนักเพื่อจะเอาชนะใจประชาชนก็นั่นแหละสิถึงบอกว่าสีสันทางการเมืองนะถ้าปล่อยให้จนเกินไปแล้วมันไม่มีใครทักท้วงไม่มีใครดึงอำนาจไว้อย่างเดียวครับเขาก็เหมือนว่าเขาเนี่ยได้อำนาจมากจนเกินไปมันจะเป็นเผด็จการทางรัฐสภา
แล้วนี่ยังพูดเหมือนสุจินดาเลยนะเด็กการรัฐสภาคนนี้มันจะต้องไปอยู่คู่กับโลกอ้าวแล้วอเมริกาเต็มสภาเหมือนเป็นเผด็จการอังกฤษเต็มสภาเหมือนเป็นเผด็จการฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเหมือนกันล่ะเป็นเหมือนกันเป็นมากเป็นน้อยโอเคครับมันก็การเมืองมันก็เหมือนกันทั้งโลกนี่แหละมันก็เหมือนกันทั้งโลกมันไม่มีแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าคนมันแตกต่างกันว่าการอบรมฟื้นฟูการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กมาจนโตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับการอบรมมายังไงแต่มีอีกประเด็นนึงอยากจะถามพี่ชาวมาตอบหน่อยเมื่อกี้อยากจะถามท่านแล้ว อันนี้เป็นรายการสดนะเดินไปเดินมานะไปถามพี่ชาวเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วพี่นิดนั่งนี่ก่อนเดี๋ยวคุยกันอีกนะครับเพราะมันมีประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่ายิ่งแตกกันจะยิ่งดีเพราะว่าตอนนี้เขาหวังว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับริพับลิกันกับเดโมแครตคือต่างคนต่างก้าวหน้าแล้วแข่งกันแต่ในขณะเดียวกันคนในพรรคก้าวไกลบอกอาจจะเป็นไปได้โดยพรรคเพื่อไทยนี่เป็นพวกเขาเรียกว่าneo conservative นะครับเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่ไม่ได้ก้าวไม่ใช่เสรีนิยมนะส่วนพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคเสรีนิยมอ้าววันนี้ถามพี่ชาวนี่ครับพี่ชาวเป็นไปได้ไหมครับระหว่างอนุรักษ์นิยมกับจารีตนิยมเก่ากับจารีตนิยมใหม่เนี่ยมันจะต่างกันไหมอ้าวลองดูสิมันจะเป็นไปได้ไหมครับมีเหมือนเดโมแครตกับรีพับลิกันแล้วประชาชนธรรมดาไม่รู้หรอกนะครับว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เสรีนิยมใหม่จารีตนิยมเก่าอะไรต่างคืออนุรักษ์นิยมเก่าสุดตรงกับอนุรักษ์นิยมใหม่อนุรักษ์นิยมเก่าก็แบบเนี้ยรวมไทยสร้างชาติยังไงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกอย่างเลยอนุรักษ์นิยมใหม่นี่ก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เบาๆเบาๆในความคิดของผมนะครับไอ้เทอมพวกเนี้ยไอ้คำพูดพวกเนี้ยประชาชนชาวบ้านธรรมดาไม่เข้าใจหรอกเข้าใจแต่ว่าจะมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ยังไงปากท้องจะเป็นยังไงความปลอดภัยในชีวิตจะเป็นยังไงลูกหลานจะมีกินมีใช้ยังไงจะมีการศึกษาอย่างไรการค้าการขายจะดีขึ้นหรือไม่เขาไม่ต้องการว่าผมเป็นอนุรักษ์นิยมเก่าคุณเป็นจารีตนิยมคุณเป็นลิเบอรัลลิซึมคุณเป็นอะไรเขาไม่ต้องการคุณเอามาพูดเพื่อที่จะดูว่าเก๋ไก๋ผมเก่งใช้เทอมวาทกรรมสูงสูงเอาง่ายๆว่าคุณเข้ามาบริหารประเทศคุณจะทำให้ประเทศพัฒนาได้ยังไงไม่ใช่ว่าผมเป็นอนุรักษ์นิยมเก่าผมจะพัฒนาอนุรักษ์นิยมเก่าของผมต่อไปก้าวหน้าไอ้เธอพวกนี้เอาไปพูดในส้วมหรือไอ้พูดที่นั่นดีกว่าประชาชนเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจแต่ว่าพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ออกความเห็นผิดเชียร์ผิดส่งเสริมความคิดผิดตั้งแต่เลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้คงจะต้องค้นคว้าความคิดหรือคำพูดใหม่ๆให้เข้าหูประชาชนธรรมดาบ้างว่าที่ประชาชนธรรมดาเขาต้องการนั่นคืออะไรคือการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือชีวิตที่ดีขึ้นคืออนาคตของลูกหลานคืออนาคตของธุรกิจบ้านเมืองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ชาวพูดถูกผมอยากเสริมนิดนึงนะคืออนุรักษ์นิยมเก่าอนุรักษ์นิยมใหม่เสรีนิยมไม่รู้แต่เขาอยากได้บำนาญทั่วหน้าคุณพี่นิกเนี่ยอายุเท่า25หรือ75ผมได้บำนาญหรือยังอเมริกานี่ไม่รู้บำนาญไม่รู้เราได้เงินตอบแทนไหมล่ะแต่ละเดือนเนี่ยรีไทร์เมนต์นี่ไม่รู้ที่เขาเลี้ยงผมอ่ะเขาให้เดือนเท่าไหร่ล่ะหลวงให้เดือนเท่าไหร่เนี่ยก็ได้พอสมควรอยู่ได้ไม่ตายเขาไม่ยอมบอกบอกไม่ได้คือว่าแล้วแต่คนคุณทำงานคุณเสียภาษีไปมากเท่าไหร่เสียภาษีมาระยะเวลานานเท่าไหร่เขาก็คิดจากทั้งนั้นรีไทร์วันนี้เนี่ยคนไทยรู้จักบำนาญแล้วรู้จักราชการเนาะได้เงินบำนาญ
ขาก็เลยถามว่าฉันเป็นประชาชนเสียภาษีนี่ทำไมฉันไม่ได้บ้างก็เหมือนอเมริกานี่เขาดูรายการสุนทรทีวีเลยเขาบอกรู้ว่าในอเมริกานี่ก็ได้นะอาจารย์ระบบโครงสร้างของเราเนี่ยไม่ทำให้เขาตั้งแต่แรกเขาถึงไม่รู้ว่าเขาได้อะไรถ้าระบบโครงสร้างเมื่อ50 ปีหรือ70 ปีวางไว้ให้เขานะว่าอยู่ทำอย่างนี้อยู่ได้อย่างนี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 ้อย่ากดแรงจะปิดคือว่าถือเบาๆประเทศไทยเนี่ยวางโครงสร้างเรื่องบำนาญมานานแล้วแต่โครงสร้างบำนาญนั้นเป็นของข้าราชการเป็นของทหารของอะไรทั้งนั้นแต่ไม่ใช่เป็นของประชาชนไอ้โครงสร้างของบำนาญการดูแลราชการนั้นคุณรักษาพยาบาลก็เบิกได้ไปโรงเรียนก็เบิกได้ไปอะไรเบิกได้พอหมดอายุราชการก็ยังมีบำนาญใช้กินตลอดชีวิตลูกเมียได้ด้วยลูกเมียได้ด้วยเดี๋ยวแต่ของอเมริกานี่พิเศษนะบำนาญดีกว่าเมืองไทยนะผัวมีบำนาญเดือนละ 3,000 โอ้เพราะผัวนี่เป็นหมอมีรายได้นะบำนาญ 3,000 เมียมีบำนาญเดือนละ 1,000 ผัวตายให้เลือกได้ใช่ไหมครับว่าจะของผัวหรือของเมียก็เขาไม่เอาของผัวสิเพราะได้ 3,000 เป็นสเปากันนี่เขาก็มีสิทธิ์เลือกสิผัวเป็นตำรวจเมืองไทยเมียเป็นครูผัวตายเรื่องของเธอก็กินบำนาญเมียกินบำนาญของครูไปคนตายไปแล้วก็ทานเฟอร์มาให้เมียได้นี่เมืองไทยไม่ได้นะเมืองไทยอุทานเฟอร์ไม่ได้เห็นไหมนี่แม่น่าจะมาเป็นตัวแทนสักคนครับมาแล้วมาแล้วเขาให้เลือกเอาเนี่ยอันไหนมากสำหรับท่านนี้มานี่นะเมื่อกี้เปรียบเดโมแครตกับรีพับลิกันอันนี้ต้องเปรียบพรรคคอนเซอร์เวทีฟกับพรรคเลเบอร์ของอังกฤษเพราะท่านเป็นแฮนดี้แมนนี่ครับท่านคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันจะเกิดพรรคก้าวหน้า2พรรคแข่งกันผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าหลายประเทศเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเหมือนกับสมาชิกหรือแฟนคลับแต่ละพรรคเขาก็มีของเขาเองใช่ไหมฮะทีนี้ใครที่ทำผลงานได้ดีปัดได้จริงไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่ไม่เห็นผลงานเหมือนกับลอยๆอย่างเงี้ยแต่สำคัญเนี่ยผมว่าอยู่ที่ผลงานทีนี้เพื่อไทยนี่เขามีผลงานมาเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมฮะอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็ทำมาแล้วนะครับหรือไม่ก็30 บาทใช่ไหมฮะบำนาญก็ได้มาแล้วยิ่งรักก็ทำแล้ว60ได้600 70ได้700 80ได้800แล้วผมเชื่อนะแรงด้วยค่าแรงด้วยผมเชื่อนะคราวนี้เขาก็เพิ่มให้พวกบำนาญผู้ประชาชนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อเอาไปผมเป็นก้าวไกลเฉียงแทนครับเนี่ยถ้าเพื่อไทยจับกับก้าวไกลนะครับก้าวไกลนี่มีนโยบายจะให้เดือนละ 3,000 เลยแล้วเพื่อไทยนี่จะให้ได้เท่าไหร่เนี่ยจะว่าไงอ่ะเขาไม่ได้เป็นอาจารย์ตอนหาเสียงวาทกรรมวาทกรรมมันพูดได้หาเสียงนะใครก็พูดได้เท่านั้นแต่พูดออกมามันเป็นลมนะอย่าบีบครับอย่าบีบจับเบาหาเสียงใครก็ต้องการหาคะแนนใส่ตัวเองครับให้เป็นพันเป็นหมื่นก็ได้แต่ว่าหลังจากนั้นไปแล้วมันเป็นลมนะโอเคอ้าวเห็นด้วยกับพี่นิกกี้ครับไอ้วาทกรรมที่ใช่ 3,000 5,000 หมื่นนึงเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันต้องดูที่นโยบายของการหาเงินเข้ามาเพื่อจะและมันมีเงินได้คราวนี้บางพรรคเนี่ยพูดว่าจะเท่านู้นเท่านี้แต่ว่าไม่มีนโยบายในการหาเงินเข้ามาเพราะนั้นนโยบายที่จะแจก 3,000 5,000 ความเป็นไปได้มันจึงน้อยครับแต่สำหรับบางพรรคเนี่ยพูดถึงการหาเงินพูดถึงจะเอาเงินเข้าประเทศยังไงอันนี้มันมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะมีเงินเมื่อมีเงินก็ทำได้อันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะอะไรไอ้ยศเนี่ยมันมีบัตรคนจนนะมันให้เดือนเท่าไหร่เดือนละพันหรือเดือนละ 3,000 แต่ล่าสุดบอกตัดสิทธิ์แล้วบัตรคนจนไม่ตัดสิทธิ์นะครับบัตรคนจนไม่ตัดสิทธิ์ระวังเตะห้องส่งนะครับบัตรคนจนไม่ตัดสิทธิ์แต่ได้ไปตัดสิทธิ์คนแก่ธรรมดาเนี่ยยิ่งรักเขาทำไว้600 700 800ถ้าใครอายุถึง90ให้1,000เลยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงนะ
เพราะ90ตายก่อนแล้วเขาบอกว่าเขาให้ทั่วหน้าแต่ปรากฏว่าตอนหลังอายุนี่มันตัดสิบอกถ้ารวยแล้วไม่ให้กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วมันจะทำไหวแล้วอย่างที่ท่านว่าคือว่าถ้าไม่มีเงินเนี่ยไม่มีเงินทำไม่ได้แล้วก็ไอการที่จะให้เนี่ยมีอยู่2คำที่เถียงหรือว่าทำให้เราเสียใจคือว่าบางพรรคพูดว่าเป็นเงินบริจาคครับกะเงินให้ทั่วหน้านี่มันผิดกันนะครับอย่างอเมริกันเนี่ยอย่างสมัยโควิดหรืออะไรต่างเนี่ยไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนเขาตัดเข้าบัญชีคุณเท่านู้นเท่านี้เท่ากันหมดนะฮะแต่ว่าอย่ามาคิดว่าเป็นเงินแจกเป็นเงินการกุศลอะไรต่างมันทำให้คนได้รับเงินเนี่ยเสียใจเสียใจนะครับว่ายัดอาจารย์ครับไปยัดเยียดความจนให้คนจนเขาจนอยู่แล้วยังไปบอกว่าอันนี้บัตรคนจนแบ่งแยกนะแล้วต้องไปแสดงความจนด้วยไปแสดงด้วยต้องไปแสดงความจนอีกต่างหากความจนมันทำให้สังคมระหว่างมันห่างกันนะห่างกันแล้วมันแตกแยกนะก็อย่างว่าจะแตกแยกได้ไงก็เกิดมามีกรรมนี่ครับก็ยอกจนธรรมชาติที่แล้วไม่ได้ทำบุญนี่ไม่มีกรรมชาติแล้วไม่ได้ทำบุญมาชาตินี้เลยจนโอ้ยนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นวาทกรรมไม่มีทางไปแล้วสุดท้ายแล้วที่ประชาชนยากจนเนี่ยรัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ไม่ส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่จะสร้างฐานะตัวเองขึ้นมาไม่สร้างโอกาสแต่ครับทีนี้ทักษิณมาคราวนี้นี่หลายคนพูดนะจนมานานแล้วก็จะได้ดีขึ้นสักทีนึงผมว่าถ้าพูดถึงทักษิณนี่มันมีอีกคนนึงนะพูดอย่างอื่นไม่เป็นนะอยากจะรู้ว่าทักษิณมานี่ดีใจหรือไม่ดีใจมีความหวังหรือเปล่าจนมา8ปีเนี่ยก็ทนได้ก็บุญแล้วนะเออแต่มีคนนึงจะพูดถึงทักษิณนะเชิญคุณพี่นี่หน่อยคุณพี่นี่แล้วก็เห็นหน้าแล้วคุ้นๆเลยนะครับเพื่อนๆนะทักษิณกลับมานี่ดีใจไหมเชิญนั่งครับเชิญนั่งดีใจมากเลยค่ะนะคะและก็ต่อไปนี้นี่นะคะรัฐบาลเพื่อไทยได้ท่านเศรษฐาทวีสินนะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็คิดว่าประเทศไทยจะเจริญขึ้นนะหวังนะหวังอย่างยิ่งแน่นอนค่ะก็ทำไมถึงเชื่อว่าจะเจริญขึ้นล่ะท่านเศรษฐามาก็เพราะท่านมีประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ท่านก็พูดอยู่เสมอว่าถ้าท่านได้รับเลือกเป็นนายกนะคะท่านก็จะแล้วท่านก็บอกว่าศัตรูของท่านตอนนี้ก็คือคนจนนะฮะฉะนั้นท่านก็บอกว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีแล้วท่านก็จะเริ่มทำงานทันทีนะฮะเรื่องดิจิตอลนะที่หมื่นบาทนะให้กับเด็กที่อายุ16ขึ้นไปนะฮะท่านพูดท่านทำนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านทำได้แน่นอนได้ผมถามหน่อยนี่คือคุณพี่สิริวัลนะครับถ้าใครดูเวทีนปช.นะในช่วง5ปี7ปีที่แล้วเนาะปี53 10ปีแล้ว10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วนะใครดูช่วงนั้นก็จะจำพี่พี่สิริวัลได้ส่วนใหญ่พี่สิริวัลเอลเอเขารู้จักป้าสิริวัลเอลเอเวลาขึ้นเวทีนี่ผมที่แรกผมไม่รู้เพราะผมเป็นคนเมืองไทยนี่เอ๊ะทำไมป้าสิริวัลขึ้นตอน5:00ทุกทีวะปรากฏว่าป้าสายกับคนอเมริกาอเมริกาเช้าแล้วถามหน่อยตอนนี้มีคนเสื้อแดงเยอะแยะเอาเสื้อแดงไปเผาที่หน้าพรรคเพื่อไทยต่างพี่เองคิดจะเผาเสื้อหรือเปล่าไม่คิดนะแล้วไม่สมควรนะคะไม่สมควรที่จะไปเผานะคะในเมื่อคุณไม่พอใจเนี่ยคุณอย่าไปแสดงนะคะมันไม่ดีค่ะนะคะอย่างนั้นกลับใจใหม่นะคะหันมารักกันดีกว่านะคะอย่างก้าวไกลเนี่ยที่ไม่ได้เป็นนายกก็มันมีเหตุขัดข้องบางประการนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเอ๊ะพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลได้นะคะฉะนั้นพรรคก้าวไกลนะคะควรจะเข้าใจนะในเมื่อพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วนะคะคุณได้รับเลือกตั้งอันดับหนึ่งแล้วพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนเต็มที่ฉ
จะมาแต่เป็นไม่ได้เพราะอะไรรู้บอกได้ไม่อยู่อเมริกาหรือไม่อยากบอกเป็นอะไรก็ไม่อันนี้ป้าก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะไม่ทราบว่าไม่ทราบสาเหตุนะฮะว่าทำไมถึงไม่ได้นี่จะกล้าอยู่อเมริกาคือว่าป้าไม่รู้ความจริงแล้วไม่อยากจะพูดนะคะโอเคทีนี้คนเสื้อแดงนี่ตอนเห็นจตุพรขายตัวออกจากเสื้อแดงไปนะไปใส่เสื้อเหลืองไปผ้าพันคอสีฟ้าเขาพอเข้าใจได้แต่สุดท้ายนี่ณัฐวุฒิบอกขอออกจากเสื้อแดงก่อนไม่ใช่เขาไม่ได้ออกจากเสื้อแดงนะขอออกจากครอบยุติบทบาทในครอบครัวเพื่อไทยคนก็เสียใจว่าสู้มาด้วยกันพี่กับปาสายบนเวทีเคียงบ่าเคียงไหลกันนะทุศรู้สึกยังไงครับก็เห็นใจนะฮะเพราะท่านนัทวุฒิเนี่ยปราศัยว่าเขาเคยบอกว่าเขาไม่เอาเผด็จการไม่เอาลุงนะฮะสัญญากับประชาชนไว้แต่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยมาจับคู่กับพวกลุงใช่ไหมแต่เราก็ต้องเห็นใจพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอาขั้วลงมาร่วมด้วยแล้วไปเอาก้าวไกลก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นรัฐบาลได้ใช่ไหมคะครับฉะนั้นเราต้องแบบยกเว้นนะฮะเราต้องขอยกเว้นนะฮะแล้วก็ยอมรับนะคะพรรคเพื่อไทยจำเป็นที่จะต้องเอาขั้วเผด็จการที่เคยเป็นเผด็จการมาร่วมนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะแล้วถ้าเผื่อว่าเพื่อไทยไปรวมกับก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทย 100% ไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะฮะเดี๋ยวก็คู่เผด็จการก็จะมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราจะยอมเหรอคะ oh. เราไม่ควรที่จะยอมนะคะพรรคเพื่อไทยก็เลยตัดสินใจเอาพรรคเผด็จการมาเข้าร่วมนะฮะ oh. เผื่อจะได้คะแนนจากพวกสวทั้งหลายและอีกอย่างนึงพรรคก้าวไกลเนี่ยประกาศนโยบายว่าจะแก้ไข112นะสวส่วนใหญ่แล้วก็พวกผู้เผด็จการเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วนะฮะเขาไม่ยอมให้อยู่แล้วใช่มั้ยก็ต้องเข้าใจใช่มั้ยฮะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเขาไม่มีนโยบายที่จะแก้112ใช่มั้ยเขาเลยต้องเนี่ยต้องสลัดพรรคก้าวไกลออกใช่มั้ยคะถ้าเผื่อว่าเอาพรรคก้าวไกลมาร่วมเนี่ย100% ไม่ได้เป็นรัฐบาลความเห็นของพี่ผมก็สวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลืมเมื่อกี้พี่บอกว่าไปเอาสองลุงเลยไม่เอาผมถามจริงๆเมื่อคืนนี่วันนี้เพิ่งหลัดนะเพิ่งโหวตผ่านไปตอนเมื่อคืนนี้เองนะที่อเมริกานะพี่ได้นอนหรือเปล่าเมื่อคืนหรือดูไม่ได้นอนเฝ้าอยู่ตลอดนะเฝ้าจนแต่พี่เห็นไหมว่าตกลงลุงป้อมนี่ไม่มานะค่ะไม่มาก็แล้วจะไปอยู่กับสองลุงยังไงอ่ะหนึ่งลุงป้อมค่ะเพราะตอนนี้ลุงสองลุงไม่มีแล้วเนี่ยฮะปรากฏว่าลุงต้องยอมรับปรากฏว่าลุงป้อมเองนี่นะลูกพักทิ้งแล้วมี40มาแต่ลุงป้อมไม่มาอย่างนี้จะมีอิทธิพลไหมครับลุงป้อมจะมีอิทธิพลไหมเนี่ยคิดว่าคงจะไม่มีแล้วนะถ้าลุงตู่ลุงตู่ก็ลาออกไปแล้วลาออกไปแล้วประเวศเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้มาก็แสดงว่าเขาคงจะถอยออกไปแล้วนะก็คือหมายความว่าเราไม่มีสองลุงแล้วฉะนั้นเราก็คงยอมรับแต่ลุงตู่ออกไปก็จริงนะแต่เป็นรักษาการนายกอยู่แล้วก็ใครพูดถึงทักษิณเมื่อไหร่ถามลุงตู่เมื่อไหร่ลุงตู่โกรธเหลือเกินแต่เห็นไหมว่าน้องลุงตู่โหวตให้ทักษิณอีกใช่ลุงตู่ก็ไม่ควรที่จะไปกลัวท่านนายกทักษิณเพราะท่านนายกทักษิณไม่ได้ไปเคยไปทำอะไรลุงตู่นะฮะคนตู่ลุงตู่ก็ควรจะเข้าใจนะคะอย่าไปรังเกียจท่านนายกทักษิณเลยนะคะในเมื่อรักนายกทักษิณเขาเคยมีผลงานมาก่อนนะฮะเราก็ควรที่จะยกย่องหรือสนับสนุนนะคะอย่าไปรังเกียจรังงอนก็เลยเป็นทหารนี่ต้องเคารพผู้บังคับบัญชานะใช่ถูกต้องดังนั้นถ้าเกิดยิ่งรักจะกลับไปด้วยนี่ลุงตู่จะยอมไหมในฐานะผู้แทนประชาชนเพราะตอนนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนั่นน่ะลุงตู่ควรจะยอมนะฮะควรจะให้นายกยิ่งรักเพราะนายกยิ่งรักท่านไม่มีความผิดนะคะครับแล้วก็ดูอย่างตัวอย่างที่อเมริกาเห็นไหมเวลาเนี่ยเขาทะเลาะกันเวลาเขาทะเลาะกันพอฝ่ายนี้อย่างรีพับลิกันได้รับเลือก
ทางเดโมแครตก็แสดงความยินดีโอเคจะมาถ้าเดโมแครตแต่คราวนี้ทรัมป์ไม่ยอมแสดงความยินดีครับไบเดนอันนี้อันนี้ทรัมป์ไม่ยอมแสดงความยินดีด้วยอันนี้ไม่ทราบอันนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษสำหรับอเมริกาใช่โอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราพักโฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวจะขอแสดงความยินดีกับท่านเศรษฐาทวีสินนะคะก็ขอให้ท่านทำงานเต็มที่นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทำได้นะคะโอเคแล้วประเทศเนี่ยจะเดินหน้าไปได้เรียบแน่นอนแล้วก็ขอให้อยู่ครบ4ปีนะคะช่วยเหลือประชาชนนะตามที่ท่านตั้งนโยบายไว้แล้วก็ที่จะมีความตั้งใจที่จะช่วยเพราะท่านบอกว่าศัตรูของท่านก็คือคนจนนะฮะก็ขอให้โอเคครับเดี๋ยวรอบ2ครับขอพักโฆษณาก่อนนี่ไม่ยอมให้หาเงินเลยนะครับรายการทุไรทีวีนี่เอาละครับเรามาคุยกันต่อหลังจากโฆษณาแล้วพี่นิโคลัสก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ติดตามข่าวการเมืองไทยตลอดเมื่อคืนนี้เขาโหวตกันในสภานี่หลับหลับตื่นตื่นดูทั้งคืนหรือเปล่าหรือว่าหลับไปบ้างผมก็หลับไปบ้างแต่ก็โอเคนะที่ก็ดีใจนะที่รัฐบาลได้มีรัฐบาลสักทีปรากฏตื่นมาตกกระจายไหมครับตกกระจายเขาต้องการเสียงสวแค่50 60ได้ไป150โอเคคิดยังไงครับอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดได้ยังไง150กว่าเสียงสวที่150กว่าเสียงมาสนับสนุนไอ้พรรคเพื่อไทยแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ก้าวไกลบอกว่าเสียงพอเสียงพอพอโหวตจริงๆ12เสียงเองสวสวไม่ช่วยจริงนี่ไม่ช่วยจริงแสดงว่าต้องมีวิธีการติดต่อเหมือนกันนะต้องมีเดียวต้องมีเดียวต้องมีเดียวพอตื่นมาแล้วเจออย่างนี้โอ้โหทะลุเป้าเนี่ยเกิดเป้าอีกในความรู้สึกของพี่นี่ที่ติดตามการเมืองไทยตลอดแบบอยู่อเมริกามีเสรีภาพในการติดตามเนี่ยพี่คิดว่าเศรษฐาได้มาคราวนี้นี่จะมีพลังไหมครับในทางการเมืองมีสิมีพลังเพราะว่าก็สวถ้าผ่านว่าเขายอมรับให้ได้เป็นนายกแล้วก็เราก็ใช้ตำแหน่งเราก็บริหารประเทศทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นอีกหน่อยเสียงเราประชาชนเขาก็ต้องติดตามผลงานของพรรคเราพรรคเราทำได้ดีมากเท่าไหร่เสียงเลือกตั้งคราวหน้าเราก็ต้องได้มากขึ้นกว่านี้ทีนี้พอพรรคเราของพี่เนี่ยพี่หมายถึงพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยใช่ทีนี้ผมสมมติว่าผมเป็นพรรคก้าวไกลเอาสิพรรคก้าวไกลก็บอกว่าไม่มีทางจะสร้างผลงานได้หรอกถูกพรรคสองลุงบีบตายหาแน่ไม่บีบจะไม่บีบได้ไงในเมื่อเราเป็นพรรคที่ติดเป็นพรรคที่แต่งตั้งเป็นนายกแล้วเราก็แต่งตั้งให้พรรคที่เข้ามาร่วมตำแหน่งเขาจะมาบีบเราได้ไงเราต้องบีบเขาได้บีบเป็นบอกเป็นความลับนะตอนนี้ตั้งนายกแล้วนั่งนายกแล้วด้วยบีบมากกูปรับออกปรับออกไม่เกิน6เดือนกูเอาออกจบเพราะธรรมดาก็6เดือนปรับครม.อยู่แล้วปรับอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาของพรรคแต่ตอนนี้เป็นแล้วนี่เป็นแล้วแต่เนี่ยยิ่งสบายขึ้นเลยสวไม่เกี่ยวแล้วนะสวมึงหมดสิทธิ์แล้วนะไม่ต้องมายกนิ้วแล้วไม่ต้องมายกช่วยกูแล้วกูพอแล้วคิดว่าในอนาคต6เดือนต่อไปเอ้ย10เดือนสวหมดอำนาจแล้วเอาล่ะตอนนี้ล่ะก็จะมีการปรับครม2พรรคมารวมกันมั้ยครับก้าวไกลกับเพื่อไทยมันไม่แน่นะอันนี้อันนี้ไม่แน่นะเผื่อจะดีลไว้กันก็ได้ใครจะไปรู้ใช่แน่แต่ว่าถ้าทะเลาะกันอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางเนาะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์จะรวมกันได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีไอ้คนนี้ทะเลาะไอ้คนนี้จับมือการเมืองก็ต้องอย่างนี้นะพี่นะต้องไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรไม่มีแน่นอนแต่ว่าพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าเขามันแข็งเกินไปเขายังด้านการเมืองนี่เขายังน้อยไปก็ต้องเรียนอีกเยอะต้องเรียนอีกเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่เอาแต่เลือกตั้งมาอ้างอย่างเดียวไม่ได้ครับแต่ผมนี่ก็ติดต่อกับก้าวไกลตลอดนะผมเคยได้ยินคำพูดอย่างเงี้ยผมก็เคยบอกอย่างนี้นะเขาบอกคุณสุนัยแก่ไปซะแล้วแล้วพี่นิโคลัสนี่แก่กว่าผมอีกนี่
จะว่ายังไงเขาก็บอกแก่ไปแล้วจะว่ายังไงไม่มันไม่ไอการเก่าไอการเมื่อแก่จะแก่หรือจะอ่อนไม่สำคัญอาศัยแล้วว่า experience เราขนาดไหนเพราะการเมืองไม่ใช่ของเล่นใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าการพนันเมื่อไหร่เบ็ดอีกต้องมีชนะแพ้เท่านั้นแต่การเมืองมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องทำอีกเยอะแยะผลงานจะต้องโชว์กันอีกเยอะแม่สมกับเป็นน้องของพลเอกประวิตรนะเซ็นทะเบียนด้วยกันใช่แล้วอันนี้ไม่ขาดอันนี้ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบพระคุณพี่แม่บ้านแจนจะเข้าอ่ะเนี่ยโอ้รู้จักกับแจนแม่บ้านแจนแจนนี่พงเพชรเลยนะเอารู้จักกันนะครับรู้จักกันโอ้หมายอยู่เท็กซัสด้วยกันอ๋อแจนนี่เคยอยู่เท็กซัสเขามาทำงานหรือมาเรียนครับเขามาเรียนด้วยทำงานด้วยก็เจอกันตอนนู้นนะนะสมัยนู้นเนี่ยเอาละครับอันนี้กี่ไปไหนเอาละครับก็ต้องขอบพระคุณพี่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่นิโคลัสนอกจากพาไปชิมทั่ว LA แล้วยังวันนี้ยังพามาทีมที่งานนี้อีกไม่งั้นผมมาไม่ถูกนะขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับเอาละครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นรายการสดที่จะบอกถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยในอเมริกาที่เฝ้าติดตา มเหตุการณ์ในเมืองไทยมาตลอดนะครับก็ถ่ายทอดให้ท่านเห็นส่วนท่านจะคิดยังไงก็เรื่องของท่านนะโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ